รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสวัสดีครับพอดีกำลังนั่งดูข่าวสารในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พบสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือกลุ่มคนพิการบางกลางนะฮะชุมชนบางกลางเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสถานที่นี้มีอะไรบ้างนะครับนึกได้ยินว่ามีของใช้สินค้าดีๆนะฮะที่เป็นกลุ่มคนพิการเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อขายแล้วก็สร้างอาชีพนะฮะตามผมมาเลยครับอันนี้ก็กำลังเดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มคนพิการบางกลางนะต้องบอกว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเป็นการรวมกลุ่มให้กำลังใจนะฮะแล้วก็สร้างเสริมรายได้นะฮะเพื่อคนพิการนะครับจะได้กลับคืนสู่สังคมได้มีรายได้ใช้นะครับคือตัวผมเองเนี่ยผมพิการท่อนล่างนะตั้งแต่เอวลงไปก็ไม่มีความรู้สึกนะครับอันนี้เวลาขับรถก็ยังใช้มือปกติขับรถแต่ว่าจะขับแค่มือเดียวนะฮะบางทีก็มือลื่นก็อาจจะหาถุงมือหรืออะไรเงี้ยมาช่วยก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะแปลงคันเร่งขึ้นมานะฮะเป็นคันเร่งมือเราจะมีทั้งเบรกถ้าเบรกก็ดันไปข้างหน้าถ้าเร่งเครื่องก็ดึงมาข้างหลังนะครับส่วนรถก็จะเป็นรถระบบเกียร์ออโต้ก็จะค่อนข้างง่ายต่อการขับขี่ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินทางไปถึงแล้วนะครับกลุ่มคนพิการบางกลางนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าภายในนี้มีสินค้าอะไรขายบ้างนะฮะแล้วก็มีกระบวนการทำงานยังไงแล้วก็มีกลุ่มคนพิการเยอะมากน้อยแค่ไหนตามผมมาเลยครับทางเข้ามาก็จะเป็นวัดนะครับวัดปราสาทผมก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ข้างหน้านะฮะว่าข้างในเนี่ยเขาผลิตอะไรกันเขาก็บอกว่าของขลังนะฮะผมก็สงสัยฮะของขลังเป็นยังไงฮะพอเข้ามานี่บางอ๋อเลยครับข้างในนี้นะฮะเป็นน้ำมันครับผมส่วนนี้ฮะพายครับผลิตน้ำมันพายกันอยู่ครับผลิตน้ำมันพายกันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับเอาไม่ใช่เหรอใช่ครับอันนี้อะไรฮะในถังนี่คืออะไรครับน้ำยาล้างจานอ๋อน้ำยาล้างจานโถอุตส่าห์เล่นมุกพี่ไม่ฮากับผมเลยนะฮะอ๋อกำลังผลิตน้ำยาล้างจานนะครับล้างจานอันนี้เอาไปขายใช่ไหมเอาไปขายอ่ะเดี๋ยวว่าเอาไว้ทักไว้ใช้ด้วยใช้ด้วยแล้วก็ทำงานด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละครับผมได้ฮะก็น่าสนใจนะแต่เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมข้างในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อพี่วิทยาครับวิทยาใช่ไหมครับอันนี้ก็กำลังทำอะไรเอ่ยทำลูกปืนใส่ล้อรถครับเปลี่ยนลูกปืนครับทำนานยังครับนานแล้วครับ2 ปีประมาณ2 ปีผมเพิ่งออกมาหมายถึงเพิ่งออกมาจากไหนเพิ่งออกมาจากเตียงใช่เหรอครับแล้วก่อนออกมาจากเตียงนี่พี่อยู่บนเตียงนานแค่ไหนครับ8 ปีครับอยู่บนเตียง8 ปีเลยครับจนทางกลุ่มเราลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วก็พาออกมาทำธุรกิจทำกิจกรรมครับทำแล้วก็จัดกลุ่มซัพพอร์ตกรุ๊ปครับฝึกทักษะนะครับฝึกการดำรงชีวิตอิสระ
เมื่อก่อนเนี่ยผมนอนติดบ้านติดเตียงเนี่ยคือเวลาจะกินเวลาจะทำภารกิจส่วนตัวเนี่ยต้องมีคนช่วยอยู่ตลอดครับพอเราได้ผ่านกระบวนการนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำเองไม่ว่าจะว่าประจำวันใช่ไหมครับแล้วพอถึงวันนี้ครับที่ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติรู้สึกดีกว่าไหมรู้สึกก็ดีกว่าเหมือนยกเขาออกไปจากอกยิ่งไปไหนได้ด้วยตัวเองเนี่ยครับยิ่งไม่คิดอะไรแล้วเราก็เหมือนคนปกตินั่นน่ะสิใช่ไหมใช่ครับพอมาขับรถยนต์ได้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็มีขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยครับแน่นอนจริงเดี๋ยวผมต้องไปขี่มอเตอร์ไซค์เพราะผมยังขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยเป็นมอเตอร์ไซค์สามล้อของผู้พิการมียกล้อบ้างไหมไม่มีไม่มียกไม่ได้เดี๋ยวหงายท้องเลยครับผมแล้วอย่างผู้พิการที่เอารถเข็นมาช่วยเช่านี่พี่คิดค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับฟรีครับฟรีหมดเลยฟรีครับแล้วอะไรอะไรก็น่าจะฟรีครับเป็นบางตัวบางตัวใช่ไหมถ้ามันไม่หนักก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันไปเนาะการช่วยเหลือครับโอเคฮะสู้ๆครับพี่เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวผมอาจจะขอขโมยอะไรทั้งสองตับตัวเหมือนกันที่บ้านเราเข็นก็พังแล้วที่ถูกดัดแปลงมาจากบ้านโดยนำพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างมาให้บริการแก่ผู้ที่มานวดแบบเป็นกันเองค่ะโดยที่นี่จะมีเตียง2เตียงมาได้ทีละ2คนแต่สามารถนวดได้ทีละคนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะที่นี่ CEO และหมอนวดร้านนี้เป็นคนเดียวกันนั่นก็คือคุณป้าอารีเรืองฤทธิ์ท่านนี้นี่แหละค่ะค่ะใครที่ปวดเมื่อยหลังคอบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมคอเคล็ดสะบักจมนิ้วแล้วข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงเชิญมานวดที่ร้านอารีนวดแผนไทยโดยคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและนี่ก็คือป้าอารีเรืองฤทธิ์หมอนวดคนตาบอดซึ่งถ้าจะหาหมอนวดฝีมือดีที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะต้องมาหาคุณป้าที่นี่ค่ะแล้วนวดแผนไทยเนี่ยนวดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะนี่ตั้งแต่ปี2543มาถึงปัจจุบันนี้นะคะวันละ4คนแล้วก็เดือนหนึ่งมัน120ใช่ป่ะก็ประมาณ 20,000 กว่าคนค่ะและการที่คุณป้ายึดอาชีพนวดแผนไทยเป็นอาชีพหลักนั้นรายได้เป็นยังไงบ้างล่ะคะมันก็สร้างรายได้ค่ะพอถ้าเรานวดชั่วโมง100เมื่อก่อนจากชั่วโมง100ขึ้นมา120ตอนนี้140นะคะเคยถามลูกค้าไหมคะว่าคุณป้าเนี่ยนวดเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าคนตาบอดเนี่ยนวดดีนวดโดนเส้นและสมาธิดีเขาจะพูดกันอย่างนี้ค่ะที่มีบ้านอยู่ก็เพราะมือ10นิ้วนี่แหละค่ะโอ้โหเพราะความขยันความประหยัดแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของร่างกายจนคุณป้าอารีได้บ้านหลังนี้มาเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชีวิตเลยทีเดียวค่ะใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนปกติค่ะที่เขามองเห็นนะคะเก่งเท่าคนที่เขามองเห็นนะคะคนที่หมดกำลังใจท้อถอยก็ไม่ต้องไปท้อถอยถ้าคือหนทางออกมันมีเยอะแยะถ้าเราไม่ขี้เกียจเรามองไม่เห็นนี่เรายังยึดอาชีพนี้ได้เลยสุดท้ายแล้วก็ต้องขอยกนิ้วให้กับป้าอารีเลยค่ะที่ความพิการนั้นไม่สามารถทำให้เสียงหัวเราะของคุณป้านั้นหายไปได้อ้าวการันตีแบบคนมีความสุขหัวเราะให้ดังๆไปเลยค่ะคุณป้าช่วง
ความเชื่อชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สาวสวยของเราวันนี้นะคะเป็นนักศึกษาจากนครราชสีมาค่ะแล้วก็ไปได้รับรางวัล นะคะการันตีความงามในงามหูหนวกโลกที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพลงนั้นทำไมถึงหูหนวกได้หูหนวกจากอะไรคะเกิดจากอะไรคะทำไมถึงไม่ได้ยินแล้วรู้สึกเคยรู้สึกท้อแท้ในชีวิตบ้างไหมเสียใจที่หูหนวกเหรอคะไม่เคยเสียใจเลยเสียใจเลยค่ะโตมาเรารู้สึกชินกับการที่เราเป็นคนหูหนวกแล้วค่ะแค่เพียงแค่ไม่ได้ยินคนอื่นก็พูดเท่านั้นเองใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็โตมาเราเป็นคนหูหนวกแล้วก็ได้ร่วมกับเรียนมหาลัยมันก็ยากเหมือนกันตอนที่เราสื่อสารนะคะเพราะมันสื่อสารไม่เข้าใจก็มีค่ะคำบางคำเราก็ไม่เข้าใจความหมายหูดีเขาก็จะคุยกันใช่ไหมคะเราเป็นคนหูหนวกก็เหงาไกลค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องพยายามที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นที่เป็นคนทั่วไปอะค่ะก็มีพูดคุยกันแล้วก็ตอนนี้ก็สนิทสามารถคุยกับเพื่อนได้สื่อสารกับเพื่อนได้คนที่ชักชวนให้เข้าไปประกวดนางงามเนี่ยค่ะเขาเห็นตรงไหนคะถึงชวนหนูไปประกวดเพื่อนบอกว่าหน้าเราแบบเป็นธรรมชาติสวยบอกไปแข่งขันเราไปแข่งตอนที่แข่งในประเทศไทยชนะได้ตำแหน่งเนี่ยตอนนั้นมีสาวสวยเข้าประกวดกี่ท่านก่อนที่จะถูกส่งไปประกวดที่กรุงปรากคะประมาณ6คนค่ะแล้วเราก็ได้ที่1ค่ะรู้สึกยังไงคะพอได้เป็นนางงามแล้วขอบคุณเพื่อนเลยอะค่ะรู้สึกขอบคุณที่เชียร์เราให้กำลังใจเรารู้สึกยินดีมากเลยค่ะแล้วชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะพอหลังจากได้เป็นมีมงสวมแล้วอะค่ะเปลี่ยนไหมคะก็เปลี่ยนชีวิตเราโดยการที่แบบเราต้องไปสังคมไปเมื่อก่อนเราเป็นคนหูหนวกเราก็อยู่ในสังคมเงี้ยแคบๆอะค่ะเราก็ตอนนี้เราได้ไปร่วมอยู่ในสังคมของคนหูดีเข้าไปร่วมงานต่างๆคือก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่บ้านภาคภูมิใจไหมคะพอรู้ว่าได้เป็นนางงามคนหูหนวกแล้วภูมิใจค่ะพอเราบินมาที่ไทยใช่ไหมคะครอบครัวเราก็มาต้อนรับเราค่ะอยากให้พูดถึงความฝันในอนาคตนะคะฝันไว้ยังไงบ้างอยากได้ทำงานเท่ากับคนหูดีค่ะไม่อยากให้ถูกกดขี่ค่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานให้เท่าเทียมกับทุกคนแล้วก็อยากเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆได้เดินตามฝันเหมือนเราอะค่ะความรู้และความสามารถของน้องเพลงไม่ได้ด้อยไปกับใครนะคะผ่านวิธีการประกวดนางงามที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กมาแล้วและอนาคตเธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางแบบมืออาชีพเลยค่ะมาร่วมกันส่งแรงใจให้เธอนะคะและนี่คืออีกหนึ่งอัลบั้มที่ทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักและชื่นชมกับความสามารถของเธอน้องเพลงค่ะการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับกระปอมวรรัตน์กาญจนราษฎร์นะคะและในวันนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าผมได้ทดลองทำอาหารทอดไข่ดาวแล้วก็ผัดกระเพรานะคะและอาชีพที่น่าสนใจของเราในวันนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการทำอาหารอย่างแน่นอนในช่วงนักสู้มืออาชีพค่ะจุดเริ่มต้นนะคะมาจากเงินกองทุนที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้ขับเคลื่อนงานค่ะเพื่อให้คนพิการได้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพลดภาระสร้างรายได้แล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะและตอนนี้นะคะผมก็อยู่ที่หน้าร้านขายอาหารตามสั่งของคุณจรัญญาดาราเย็นค่ะผู้ที่ต้องดูแลลูกชายที่พิการค่ะเขาจะมีเคล็ดลับในการประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่งยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันเลยค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สัญญาคะอยากทราบว่าพี่สัญญาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งมานานแค่ไหนแล้วคะก็เพิ่งเปิดตรงนี้ได้2ปีแล้วค่ะแล้วการดูแลน้องล่ะคะการดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างเสร็จจากนี่เราก็ไปเสริมเรื่องเย็บผ้าต่ออีกช่วยเขาเพราะว่าเขากินเก่งอย่างนี้เราไม่พอกันแล้วเราก็กู้ของเงินคุณพิการมาทางนี้แล้วก็ไหนจะเก็บไว้ผ่อนคุณพิการอีกพูดถึงเรื่องการกู้ยืมเงินแล้วค่ะพี่สรัญญารู้จักกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการได้ยังไงคะได้จากอำเภอค่ะเขาแนะนำให้ว่าให้เด็กทำเนี่ยคนพิการสิพี่มีสิทธิ์กู้ได้อะไรได้ก็เลยเขาแนะนำจากทางบางบอนรอบสองเขาก็ให้แสนหนึ่งเลยนะคะแสนหนึ่งเพราะเราซื้อของเนี่ยตกละ80,000กว่าไหนจะไอ้นี่นะลงทุนค้ำประกันที่นี่อีกด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างก็ขอขอบคุณนะกองทุนคนพิการนะคะพัฒนาสังคมคนพิการที่ช่วยเหลือให้เรามีการมาได้มาขายลงทุนเงินลงทุนเนี่ยค่ะที่ว่าไม่เสียดอกเสียอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะขอทดลองเป็นลูกมือแล้วก็อยากรู้เคล็ดลับการทำสักหนึ่งเมนูอะไรดีคะผัดเผ็ดปลาดุกนะคะผัดเผ็ดปลาดุกดีกว่าผัดเผ็ดเพราะว่าที่นี่นิยมดีค่ะมาค่ะน้องจะได้ทำเอาเลยพร้อมเรียนรู้มากเลยค่ะเอาละค่ะถึงเวลาชิมกันแล้วค่ะขออนุญาตนะคะค่ะเชิญค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะที่นี่จะชอบกินเผ็ดหน่อยรสชาติกลมกล่อมจริงๆก็ไม่เผ็ดมากอย่างที่สีมันบอกถ้ามีคนสนใจอยากจะมารับประทานอาหารร้านพี่สรัญญาจะสามารถติดต่อยังไงได้บ้างคะที่สำนักงานอัยการสูงสุดอาญาธนบุรีเบอร์โทรก็มีสั่งนะคะ0987267293นะคะชื่อร้านน้องอ้นสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสรัญญาดาราเย็นนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวในการประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่งให้กับพวกเราทุกคนนะคะก็ขอให้ขายดีเฮงๆรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะช่วงนักสู้มืออาชีพในวันนี้นะคะขอมอบเกียรติบัตรบุคคลคุณภาพให้กับคุณสรัญญาดาราเย็นเพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพที่ดีแบบนี้ต่อไปค่ะในวันนี้นะคะคาดว่าคุณผู้ชมคงได้รับแรงบันดาลใจดีๆในการประกอบอาชีพกันไปแล้วครั้งหน้าค่ะผมจะกลับมาพร้อมกับอาชีพเด็ดๆอีกแน่นอนคอยติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะทางรัฐบาลได้เพิ่มเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการจาก500บาทเป็น800บาทและยังได้เพิ่มวงเงินกู้จาก 40,000 บาทเป็น 60,000 บาทถ้ามีคนพิการที่สนใจจะกู้เงินเกินวงเงินที่กำหนดไว้สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 120,000 บาทแต่จะพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะมีข่าวดีมาฝากค่ะทางศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่นเปิดรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรที่2ประจำปี2562ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่นโทร043-421-252หรือกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพโทร043-421-180หรือที่ www.facebook.com/พิการขอนแก่นสวัสดีค่ะชื่อนันทนุสุวรรณวุฒินะคะ
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก็คือปวดตามากแล้วก็พ่อก็เลยพาไปหาหมอแล้วคราวนี้ก็บอกว่าเป็นต้อหินแบบเฉียบพลันนะคะก็เลยเป็นสาเหตุของการเสื่อมการมองเห็นที่ลดน้อยลงเนาะก็ตั้งแต่ตอนอายุ12ก็ได้ไปจดทะเบียนคนพิการบางทีก็จะเป็นความท้าทายมากกว่าเนาะบางทีก็เกิดความยากด้วยการที่เรามองไม่เห็นเนี่ยการทำกิจกรรมบางอย่างมันก็ดูเหมือนกับมันจะไม่เหมือนเดิมการเดินเหินไปตามที่ต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งแต่ก่อนเราก็มองเห็นแล้วตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นแล้วก็ต้องใช้ไม้เท้าในการนำทางหรือว่าการศึกษาเส้นทางก็ต้องจำเนาะว่ารถเมล์สายนี้ทิศทางนี้รถเมล์จะต้องเลี้ยวตรงนี้ขึ้นสะพานกี่สะพานอะไรเงี้ยมันเป็นทักษะที่ต้องเรียนต้องทำความคุ้นเคยกับมันให้ได้อะค่ะจริงๆตอบยากนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศมันก็มีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันอย่างญี่ปุ่นก็จะคล้ายๆบ้านเราเนาะคือก็จะมีความเกรงใจกันแบบคำนับหลายรอบมาต่อกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเป็นห่วงเวลาเห็นคนพิการขึ้นมาอย่างเงี้ยก็รีบเข้ามาช่วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในประเทศชาติตะวันตกเขาจะไม่เข้ามานะคะคือแต่เขาก็จะดูอยู่ห่างๆนั่นแหละแต่ถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็จะไปหาเขาก็ยินดีช่วยเหลืออย่างการข้ามถนนอย่างเงี้ยค่ะคนอังกฤษก็จะค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากหน่อยแต่เวลาที่การช่วยเหลือถ้าถามเขาเนี่ยเขาก็ยินดีช่วยเหมือนกันเพิ่มโอกาสทางการศึกษาค่ะให้กับน้องๆทุกคนโดยเท่าเทียมกันนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจโดยตรงนะคะกฎหมายนโยบายอะไรเอ่ยของทางบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมนะคะแต่สิ่งที่ขาดก็คือก็ยังมีหลายๆส่วนที่อาจจะยังมีทัศนคติต่อคนพิการยังไม่เข้าใจว่าคนพิการสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยังต้องมีการสร้างเจตคติเนาะกับคนทั่วๆไปอยู่อะค่ะเป็นคนพิการจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้เนาะแต่เราควรจะโฟกัสในสิ่งที่เราทำได้ดีกว่านะคะสังคมเนาะเปิดโอกาสให้เราที่จะก้าวออกไปถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเราค่อนข้างจะมีภาษีแล้วก็มีโอกาสที่ดีกว่าคนพิการสมัยก่อนมากๆไม่ว่าจะเป็นการยอมรับกับต่อคนในสังคมด้วยนะคะการเปิดโอกาสทางด้านต่างๆทางด้านการศึกษาการจ้างงานอย่างเงี้ยขอให้เชื่อมั่นในบุตรหลานเนาะหรือว่าญาติผู้พิการเองนะคะเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะควรจะได้รับสิทธิ์ต่างๆนะคะถ้าในฝรั่งเขาก็จะบอกว่า respect to each other ก็คือให้ความเคารพต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมองเขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่มองที่ความพิการเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละญาติๆนี่แหละเราควรภูมิใจนะคะที่เขาสามารถแบบเกิดมาแล้วเติบโตขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะมีชีวิตเหมือนกับคนทั่วๆไปได้ค่ะ